นะรูปได้คำได้นี่ต้องไปแถวๆทองหล่อนะอันนี้รูปได้เนี่ยหมายถึงว่ารูปโทรศัพท์มือถือได้แล้วคลำได้ก็คลำโทรศัพท์มือถือนะแต่ถ้าเกิดจะไปคลำอย่างอื่นเนี่ยต้องไปแถวๆค็อกเทลเลาที่ทองหล่อนะครับอันนั้นทั้งรูปทั้งคำเลยนะพอไปรูปไปคำเข้ามาแล้วก็ติดโควิดพอติดโควิดแล้วก็เสร็จแล้วก็ไทม์ไลน์ก็จะหายไป 2-3 วัน เพราะอะไรเพราะว่าไทม์ไลน์ที่ไปรูปคำๆเนี่ยถ้าเมียรู้แล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยพอใจเพราะอะไรแทนที่จะมารูปมาคำเมียก็ดันไปรูปไปคำคนอื่นซะนะไปคำพวกพิตต้งพิตตี้อะไรต่างๆนะไปรูปไปคำพวกนะสาวสาวพิตตี้นุ่งน้อยห่มน้อยนะครับดิ้งละเป็นพันแบบชูวิทย์เขาว่านะผมก็ไม่เคยไปเที่ยวสถานที่พวกนี้นะก็ฟังชูวิทย์เขาว่าเขาบอกดิ้งละเป็นพันดิ้งละหลายพันเปิดแชมเปญขวดละแสนนะชูวิทย์เขาบอกเขามีประสบการณ์ก็อย่างว่าคนระดับชูวิทย์มีเงินเป็นพันพันล้านนะครับก็ธรรมดาครับเขาก็ต้องมีประสบการณ์เปิดแชมเปญขวดละแสนติปครั้งละเป็นพัน 5,000 เป็นหมื่นนะฮะนะครับก็นะรูปคำๆนะครับถ้าใครอยากรูปอยากคำเนี่ยนะครับนะเมียที่บ้านภรรยาที่บ้านเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้ท่านรูปท่านคำอยู่แล้วนะท่านดันไม่รูปไม่คำดันไปรูปไปคำอยู่นู่นนะครับแถวทองหล่อนะฮะพอไปรูปไปคำแถวทองหล่อปุ๊บเป็นไงฮะมันก็ติดโควิดพอมันติดโควิดปุ๊บเป็นไงนะไม่อยากบอกให้ใครรู้จุกรู้นะครับจุกรู้ไม่อยากบอกให้ใครรู้นะครับนะครับรูปคำๆไม่อยากบอกให้ใครรู้นะครับเพราะอะไรมันบอกไม่ได้นะครับไม่ได้กลัวสื่อมวลชนนะครับไม่ได้กลัวโซเชียลหรอกครับกลัวเมียถ้าบอกรู้ว่าพี่ไปไหนมาพี่ก็จะลำบากแล้วเมียของพี่ก็จะประหารชีวิตพี่นะจะโดนเมียด่านะบางคนฟ้องหย่าบางคนไล่ออกจากบ้านนะครับมันบ้านแตกสาแหลกขาดนะครับไม่ได้กลัวสื่อมวลชนไม่ได้กลัวโซเชียลนะมีคนถามท่านรัฐมนตรีนะผมไม่ได้หมายถึงใครนะเดี๋ยวท่านจะมาแจ้งความผมด้วยสมมุตินะท่านรัฐมนตรีท่านอธิบดีท่านผู้ว่านะท่านมหาเศรษฐีบางคนเรียกไฮโซนะท่านมหาเศรษฐีท่านคนใหญ่คนโตทั้งหลายท่านไปไหนมาผู้สื่อข่าวถามไม่อยากบอกครับไม่ได้กลัวสื่อรู้หรอกครับแต่กลัวเมียรู้นะฮะเพราะว่าถ้าเมียรู้เนี่ยเรื่องมันใหญ่โทษหนักฮะสื่อรู้ก็อย่างมากก็วิพากษ์วิจารณ์สองสามวันเดี๋ยวก็ลืมแล้วเดี๋ยวข่าวใหม่ก็มาแต่ถ้าเมียรู้นี่มันโอ้โหโทษมันหนักถึงขั้นประหารชีวิตนะเมียก็ด่าเละเทะบ้านแตกสลายขาดนะคนใหญ่คนโตไม่ว่ารัฐมนตรีนายกรองนายกไฮโซไฮซออะไรทั้งหลายเนี่ยนะพวกคนใหญ่คนโตทั้งหลายส่วนใหญ่กลัวเมียนะครับถ้าเมียรู้นี่ลำบากฮะนะครับพอเมียรู้เนี่ยแกจะถึงขนาดบ้านแตกก็จะแฉหมดนะมึงไปรับเงินใต้โต๊ะจากไหนมานะมึงไปรับเงินทอนใครบ้างโครงการนี้หมื่นล้านมึงได้ 10% พันล้านเมียรู้หมดครับผมเคยทำเมียของทำคดีให้เมียกับเมียผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยนะครับเวลาฟ้องหย่าในส่วนใหญ่ผัวเนี่ยนะโทรมาขอเจรจาตลอดเพราะอะไรอยากจะจบคดีเพราะอะไรพอถึงเวลาเดี๋ยวเมียไปเบิกความเอ้ามึงไปได้โครงการนี้ก่อสร้างทางนี้มึงได้ไป 10% นะโครงการแถวนี้มึงได้ไป 5% เงินเท่านั้นเท่านี้กูรู้หมดเพราะอะไรเพราะกูเป็นคนไปรับมากับมือไปกับมึงเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นคนก็จะกลัวเมียนัดรัฐมนตรีเอ่ยอธิบดีหน้าห้องรัฐมนตรีคนใหญ่คนโตทั้งหลายซึ่งผมไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะไม่ต้องเสือกมาฟ้องกูนะกูเนี่ยโดนมา2หมายแล้วนะโดนทนายดังครับนะฟ้องกูมา2หมายแล้วกูพอแล้วขี้เกียจแล้วนะเต็มไปหมดแล้วขึ้นศาลเนี่ยยังไม่รู้จะติดคุกหรือเปล่าแล้วถ้าแพ้คดีติดคุกนะครับก็ติดคุกก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ยอมรับได้นะผมไม่หนีครับนะครับไม่หนีนะติดคุกก็ออกจากคุกมาก็จัดรายการต่อออกมาคราวนี้ก็จุกรู้เหมือนเดิมครับไม่เป็นไรนะคนเรานะทำผิดก็ต้องรับโทษ
ถ้าไม่ผิดก็ยกฟ้องก็แค่นั้นไม่มีอะไรผมเฉยๆนะใครจะฟ้องจะอะไรก็ตามสบายนะแต่ไม่ต้องมาเพิ่มนะแค่นี้ก็ดีแล้วนะนะ 2-3 คดีก็ติดคุกสัก200ปีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ออกมาใหม่นะครับทำความดีเดี๋ยวก็ได้รับการพักโทษคุณสรยุทธยังได้รับการพักโทษเลยติดคุก6ปีกับ24เดือน8ปีประมาณนี้นะ8ปีก็ติดแค่เท่าไหร่ปีเดียวก็ออกมาแล้วนะเดี๋ยวก็มานั่งอ่านข่าวแล้วนะถ้าผมปิดสักผมติดสัก10ปีก็อาจจะติดสักปี2ปีนะเดี๋ยวก็สร้างคุณงามความดีในเรือนจำเดี๋ยวก็ออกมาแล้วนะสมัยนี้มันมีการลดโทษพักโทษยิ่งถ้าเกิดว่าทำงานเข้าตานะอยู่ในเรือนจำเข้าตาท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์รัฐมนตรียุติธรรมอันนี้ก็2เด้งครับพักโทษปกติก็มีพักโทษแบบลายเซ็นรัฐมนตรีแบบคุณสรยุทธอันนี้ก็ออกเร็วครับเพราะว่าอะไรนะมีลายเซ็นท่านรัฐมนตรีซึ่งเป็นการพักโทษโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะนั้นก็อย่างผมเนี่ยก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เพราะไม่แน่อาจจะติดคุกพอติดคุกก็รัฐมนตรีสมศักดิ์ก็ต้องเซ็นให้นะครับนะก็นะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นกรณีพิเศษถ้าเกิดทำคุณงามความดีในเรือนจำเป็นประโยชน์กับประเทศชาติก็พักโทษเร็วเนี่ยสังเกตนะผมก็อยากจะวิจารณ์ท่านรัฐมนตรียุติธรรมนะครับเพราะว่าวันหน้าอาจจะติดคุกพอติดคุกก็เดี๋ยวต้องรอลายเซ็นท่านนะก็ติดคุกไม่นานก็ออกมาก็จัดรายการได้ต่อนะเราก็กลับมาเรื่องโควิดเหมือนเดิมนะครับรัฐมนตรีที่ติดโควิดไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านนะเดี๋ยวท่านก็จะมาแจ้งความผมเมื่อเช้าดูข่าวผมนั่งดูข่าวก็ปรากฏว่ารัฐมนตรีมอบอำนาจให้ทนายความไปแจ้งความคนที่นำภาพชายคนหนึ่งที่หน้าตาบางคนบอกคล้ายรัฐมนตรีนะครับไปนั่งอยู่ในผับทองหล่อนะครับนะแล้วก็ไปพูดทำนองว่าท่านรัฐมนตรีไปติดโควิดท่านรัฐมนตรีท่านเสียหายบอกว่าไอ้ชายคนนั้นมันหน้าตาคล้ายๆท่านรัฐมนตรีหรือไม่อย่างไรไม่รู้ว่าแต่ไม่ใช่รัฐมนตรีนะครับเพราะนั้นใครที่เอาไปโพสต์ไว้ก็รีบไปลบๆซะนะแล้วก็โพสต์ขอโทษท่านรัฐมนตรีซะว่าด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาของผู้น้อยนะไปหลงเชื่อคนอื่นเขาแชร์กันมาส่งกันมาก็เลยมาโพสต์ไปใส่ชื่อท่านรัฐมนตรีเข้าไปว่าไอ้คนที่ไปนั่งดูหน้าอกหน้าใจของพิตตี้ในผับทองหล่อนะไอ้คนนั้นน่ะมันไม่ใช่ท่านรัฐมนตรีนะครับนะไปขอโทษขอโพยมันจะได้จบๆเลิกลากันไปไม่มีปัญหาแล้วถึงแม้จะโพสต์ไปแล้วถ้าเราขาดเจตนาเราไม่รู้มันก็ไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะบางคนบอกความผิดสำเร็จแล้วความผิดสำเร็จแล้วอย่าไปฟังกับไอ้พวกอะไรพวกนั้นถ้าเราไปแชร์ภาพท่านรัฐมนตรีมาอะไรต่างๆเราไม่รู้ว่าคนนั้นใช่หรือเปล่าเราก็ไปหลงเชื่อหลงอะไรต่างๆเราก็ขาดเจตนานะครับก็แค่นั้นนะเราก็ขอโทษขอโพยนะรัฐมนตรีเขาไม่เอาเรื่องหรอกนะครับเพราะว่าถ้าเราขาดเจตนาท่านรัฐมนตรีไม่ว่ายกเว้นคนที่มีเจตนาการแชร์ภาพแชร์ข่าวผิดพลาดมันเรื่องธรรมดาครับท่านไม่ต้องกลัวแล้วว่าท่านจะโดนจำคุกไม่มีนะอย่าไปหลงเชื่อไอ้พวกนักกฎหมายกากทั้งหลายบางคนบอกโอ้ยความผิดสำเร็จแล้วติดคุกไม่มีนะครับนะไอ้การแชร์ข่าวแชร์ภาพที่มันคาดเคลื่อนมีทุกวันสำนักข่าวก็มีทุกวันนะสถานีโทรทัศน์ก็ทุกวันนะครับนะมีทุกวันครับนะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติไอ้การแชร์ข่าวนำเสนอข่าวคาดเคลื่อนเป็นเรื่องธรรมดาก็ขอโทษนะแม่งนะอย่าไปหลงเชื่อไอ้พวกนักกฎหมายกากนะนักกฎหมายขี้กากทั้งหลายวันๆจะยุยงจะส่งเสริมนะให้คนนั้นฟ้องหมิ่นประมาทพ.ร.บ.คอมนะไอ้พวกนี้เขาเรียกไอ้พวกกากในคุกไม่มีที่ติดคุกหรอกไอ้คดีหมิ่นประมาทไอ้คดีอะไรพวกนี้มันไม่ติดคุกติดตารางอะไรหรอกนะครับนะยกเว้นเป็นกรณีนะเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับขนาดคุณเอ๋ปารินานะไปหมิ่นประมาทคุณช่อศาลอาญาท่านยังจำคุกแค่8เดือนแล้วก็รอการลงโทษเพราะอะไรเพราะมันไปแล้วคดีประเภทนี้มันไม่ถึงขนาดนั้นนะยกเว้นเป็นเรื่องร้ายแรงนะคุณเอ๋ก็พอพูดถึงเรื่องคุณเอ๋ปุ๊บก็อยากจะบอกนะคุณเอ๋แกต่อสู้ว่าเฟซปลอมนะแกต่อสู้ว่าเฟซปลอมนะศาลอาญาไม่ฟังครับนะครับนะไม่ฟังนะเพราะนั้นใครก็แล้วแต่นะครับที่อ้างเฟซปลอมนะให้ดูคดีคุณปารีนาไว้มันอ้างไม่ได้ครับ
นะหน้าตาก็ของคุณนะชื่อนามสกุลก็ของคุณคุณจะไปอ้างเฟซปลอมได้ยังไงอ้างไม่ได้ครับนะบางคนอ้างไม่ใช่เจ้าของ Facebook บางคนอ้างว่าไม่ใช่เจ้าของ YouTube นะครับอ้างไม่ได้นะครับนะถ้า Facebook นะ YouTube หรืออะไรต่างๆมันไปเกี่ยวข้องกับคุณคุณอ้างไม่ได้หรอกครับนะไปอ้างคุณเอ๋ก็อ้างว่าไม่ใช่เจ้าของ Facebook นะเป็นเฟซปลอม